ุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel by by Ming นะคะวันนี้เดี๋ยวมิงจะพาไปวัดนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดมิงเนาะเดี๋ยวเราไปเล่าชมกันเลยว่าเราจะไปวัดอะไรนะคะที่ไหนค่ะตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางมาสักพักนึงแล้วนะขออนุญาตใช้เป็นการพากย์เสียงนะเพราะว่าเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะคะเราเป็นแบบยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะเราก็ยังไม่มีอะไรเป็นที่แบบเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะตอนนี้เราก็แบบเราจะไปวัดอะไรเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็คือวัดนี้มันเป็นวัดที่ดังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ดังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เนี่ยทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าทั้งสองถ้าใกล้จะถึงวัดแล้วข้างทางอาจจะเต็มไปด้วยร้านขายดอกกุหลาบนะคะตอนนี้ก็เกือบถึงวัดแล้วนะสำหรับใครที่มาไม่ถูกเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะว่าวัดจุฬามณีนะคะตรงนี้อยู่บางช้างนะคะบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนะคะก็มาตาม Google Map เลยนะคะเพราะว่าวัดนี้ดังอยู่พอสมควรตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้าประตูทางเข้าของวัดนะคะก็คือมันจะแคบแบบพอตัวพอดีตัวเลยนะคะก็คือรถใหญ่อะรถยนต์นะจะผ่านได้ประมาณ2คันนะคะคือทุกคนที่เข้ามาก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะแบบว่าไม่มีที่จอดรถนะคะก็คือที่นี่ที่จอดรถกว้างๆนะคะแถมถ้าสมมติใครที่จอดไกลๆอย่างเงี้ยยังมีแบบรถรับส่งนะคะรถเป็นแบบรถอารมณ์แบบซาเล้งนะคะก็คือคนละ10บาทนะคะเด็กขึ้นฟรีนะคะก่อนที่เขาจะเข้าถึงตัววัดอะทั้งสองแบบในเต็นท์นะคะก็คือจะเต็มไปด้วยแบบของฝากของขายแล้วก็อาหารการกินต่างๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะแบบแวะซื้อไหมหรืออะไรงี้นะคะอันนี้ก็เป็นโรตีแบบโบราณนะคะหยอดเหรียญมาส่งกันว่าเราจะได้กี่อันนะคะ3ก็คือเราได้3อันนะคะตรงนี้ต่อไหมจ๊ะ3อันในราคา10บาทแต่ว่าเป็นโรตีที่อร่อยนะคะนี่ไงก็คือเดี๋ยวรอนี่คือวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับครอบครัวนะคะแล้วก็มีหลานๆ2คนนะคะเห็นมาสักพักป้าคนนึงยอดรู10บาทถ่ายรูปไปเยอะเลยดูหนูน้อยใจนะอ้าวนี่ไงโปรโมทให้หนุ่มก่อนที่เราจะเข้าไปนี่คือน้องของเราเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้เท้าเวสสุวรรณนะคะอันนี้เราต้องมาไหว้ผ่านนะคะปิดทองค้าขายนิมิตก่อนติดต่องานติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ใช้วาจาใช้คำพูดดีๆเลยเพราะว่าของวัดจุฬามณีทำจากดอกกุหลาบเช่นกันอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะจะมีผงนะครับองค์ที่มีนายดูตอนนี้คือจะเป็นองค์ที่สร้างที่แน่นอนชมก็คือเยอะอยู่แต่ว่าจะไม่เยอะขนาดนั้นด้านนี้เก็บฟรีไปตอนช่วงเขาเหมือนมาแก้บนค่ะแจกKFC ฟรีนะคะเราก็เลยไปทุกคนค่ะเมื่อกี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของพระจุฬานะคะก็คือคนเยอะมากๆเลยก็คือไม่สามารถถ่ายได้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นองค์ใหม่แต่ว่าอันที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้มันเป็นองค์เก่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นภาพบรรยากาศไปแทนนะคะอันนี้ก็เป็นสร้างใหม่เป็นแบบนะคะมันเป็นแบบเหรียญนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้เราก็ได้มาทำบุญกันนะคะเป็นที่เรียบร้อยแต่ทำบุญไปเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของเราเราก็เลยมาทำบุญนะคะแล้วก็เราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะเราจะไปที่ไหนต่อรอติดตามกันด้วยนะคะ